สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังดูหนังนอกกระแสเรียกชั่นนะครับหนังนี้ผมจะเรียกชั่นในคราวนี้นะครับคือเรื่อง The Pool นรก6เมตรนะครับผมซึ่งมันก็ไม่ได้นอกกระแสหรอกแต่ก็คือมีเพื่อนๆเข้ามาคอมเมนต์เยอะนะครับว่าอยากให้ผมไปช่วยเรียกชั่นหน่อยนะฮะก็เป็นหนังไทยเรื่องย่อคร่าวก็เกี่ยวกับพี่เคนนะครับก็คือตกไปอยู่ในแบบสระน้ำที่ลึก6เมตรแล้วก็ขึ้นมาไม่ได้นะครับผมแต่เราก็ไปดูกันนะครับว่ามันเพราะอะไรเขาถึงขึ้นมาไม่ได้นะฮะมันมีเหตุปัจจัยอะไรกันแน่นะไม่มีปัจจัยก็ไปดูพร้อมกันครับอาจจะเกิดขึ้นได้ในชีวิตจริงนะใช่มันเหมือนสัตว์ไปเลยนะพี่เร็วเร็วเร็วพี่เพราะมันเป็นสัตว์ที่ไว้แบบโดดน้ำอ่ะมันเลยลึกที่แบบหมุนตัวเนี่ยหรอใช่ความสุขทำให้เราสัตว์ที่สุขภาพอ่ะนอนหลับกลางสัตว์ความสุขสามก็ดูสกปรกนะดูไม่สัตว์อาจจะเป็นสัตว์ล้างหรือเปล่าหรือมันเป็นภาพลวงตาขอโดดน้ำทีได้ป่ะเดี๋ยวโดดด้วยหกเมตรที่เดียวอ่ะแต่ตัวอย่างเนี่ยมันก็ทำสร้างข้อสงสัยให้กับเราหลายๆอย่างนะว่าเอ๊ะมันเป็นสระล้างหรือเปล่าเพราะว่ามันก็เหมือนแบบสระมันดูค่อนข้างแบบมันเหมือนแบบสกปรกอ่ะแล้วแบบพวกตัวเอกก็คือไปเล่นกันเงี้ยหรอหรือว่าพี่เคนเขาเป็นคนดูแลสระน้ำก็มาเล่นตอนที่แบบชุดก็ไม่ใช่ชุดเล่นน้ำหรอนะแต่ไม่ประเด็นคือมันไม่ได้ว่าเล่นน้ำหรือไม่เล่นน้ำแต่คือประเด็นมันเหมือนแบบมันเป็นเจ้าของมันเป็นอะไรใช่เขาแต่คงไม่ใช่คนที่จะมาว่ายน้ำอ่ะใช่เพราะว่ายังไงถ้ามันสระเงี้ยมันมีแค่สองคนอ่ะมันน่าจะเป็นสระล้างหรือสระปิดอ่ะเขาอาจจะเป็นเจ้าของเองหรือว่าอะไรสักอย่างอ่ะแล้วก็งัวคือด้วยความที่มันสระมันจะพังแล้วก็คือน้ำมันเลยโดนสูบออกเงี้ยหรอแล้วคือจระเข้ก็มาตามท่ออย่างงี้ใช่ไหมแต่ก็คือมันน่าสนใจนะตรงที่ว่ามันแบบเฮ้ยมันทำให้มันสร้างสถานการณ์อะไรหลายๆอย่างที่มันมีจระเข้นั้นก็พีคเหมือนกันนะแล้วก็เหมือนแบบว่าลงไปในท่อแทนจระเข้อะไรเงี้ยแล้วแต่คือดูจากสถานที่ที่เข้าไปเนี่ยมันมีเหมือนมันเป็นสับสวิตมีลงไปเดินไปในท่ออะไรเงี้ยคือมันก็คงมีเหตุการณ์หลายๆอย่างที่เหมือนแบบพีคกันไปพีคกันมาแล้วพี่เคนก็เหมือนโดนกัดตรงหน้าอกเลยนะก็เลยแบบมันจะสู้กับจระเข้ยังไงวะมันก็น่าสนใจนะแล้วมันหนังไทยที่ทำแนวเนี้ยแนวแบบหนึ่งวันโลเนี่ยมันน้อยอ่ะซึ่งตอนแรกที่ผมได้ยินชื่อหนังเนี่ยมันคล้ายๆกับหนังที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้เรื่องดีฟฟีดหรืออะไรสักอย่างที่เป็นแบบผู้หญิงติดในสระว่ายน้ำแต่นั้นก็คือมันก็เข้าใจได้ว่าเฮ้ยแบบไอ้คนดูแลสระไม่ได้เห็นแล้วก็มันก็ปิดสระไปแล้วก็คือมีทั้งน้ำมีที่กั้นอะไรคือขึ้นไม่ได้อะไรเงี้ยแต่คืออันนี้น้ำมันแห้งแล้วก็ขึ้นไม่ได้ก็มันก็ถูกน่าสนใจนะครับผม
แนวไฟว่าไงสำหรับเรายังไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ยังไม่ค่อยโดนเหรอเออยังไม่ค่อยโดนเท่าไหร่เพราะรู้สึกว่าดูเหงาเหงาอ่ะเหงาเหงากับอะไรเหงาเหงากับแบบตัวละครสถานที่แบบแห้งๆนะสำหรับเรานะเออหรืออาจจะเป็นเพราะแบบไม่เคยเห็นหนังไทยแนวนี้เลยยังไม่ค่อยอินหรือเปล่าเออแต่หมายว่าตอนแรกที่เห็นอ่ะมันไม่ได้เหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอ่ะทำไมอ่ะด้วยภาพด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันดูชวนฝันเหรอใช่มันดูแบบมันดูเป็นภาพความคิดอ่ะมันดูแบบเหมือนเราบอกว่าเธอเขาจะโดดแล้วนะแล้วก็แปะ อ, อะไรอย่างเงี้ยมันดูเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรนะเป็นความฝันเออเหมือนความฝันเหมือนการเล่าเรื่องแบบนิยายประมาณนั้นอะไรเงี้ยก็เลยทำให้มันแบบไม่ค่อยเชื่อในสถานการณ์หรือเปล่าแต่เอาจริงถ้าเข้าไปดูจริงมันอาจจะมีเรื่องราวอะไรที่ทำให้แบบบีฟมากกว่านี้ก็ได้นี่มันแค่ตัวอย่างใช่ใช่บางทีเนี่ยคือตัวอย่างที่ตัดมากับการที่เราได้ไปดูในโรงเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันนะนี่หลายเรื่องนะที่ดูตัวอย่างไม่น่าดูแล้วเข้าไปในโรงแล้วสนุกอ่ะใช่ใช่ใช่แต่ก็คือผมก็ไม่ได้มองว่ามันไม่ดีผมก็สำหรับผมก็คิดว่ามันก็น่าสนใจนะเออคือหนังที่มันมีไอเดียเนี่ยคนไทยก็ถ้าคิดว่าจะช่วยสนับสนุนหนังไทยเนี่ยมันก็ถือว่าก็ลองเข้าไปดูได้แล้วก็ไปดูพี่เคนอย่างเดียวก็ได้เพื่อก็ชอบพี่เคนเลยเข้าไปดูเลยนะก็แล้วแต่คนนะครับผมแล้วเพื่อนๆที่อยู่ตัวอย่างหนังเรื่องนี้คิดว่าไงมันก็น่าดูหรือเปล่าลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆชอบดูหนังนอกกระแสนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้เลยกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครครับในคลิปนี้ครับผมเคนก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไม่แก้ด้วยไม่แก้ครับ